สวัสดีครับพิมรีก็กลับมาเจอกับแฟนๆอีกแล้วนะครับก็สำหรับโปรแกรมสุดสัปดาห์นี้นะครับซูเปอร์บิ๊กแมตช์นะครับก็จะอยู่ที่โอลด์แทรฟฟอร์ดนะครับก็แมนยูครับจะบุกไปเยือนไม่ใช่บุกไปเยือนนะฮะจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับก็พรุ่งนี้นะครับจะมีทั้งหมด4คู่นะครับก็4ช่วงเวลาเช่นเดิมนะครับนั่นก็คือคู่แรกนะครับเชลซีพบพาเลตนะครับคู่ที่2นะครับช่วงเวลา3ทุ่มนะครับเอเวอร์ตันนะครับที่ชนะรวดมา3นัดนะครับก็จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบรตันนะครับลีดส์นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนซิตี้นะครับในช่วง5ทุ่มครึ่งนะครับก็ตี2ก็เป็นนิวคาสเซิลกับเบอร์ลี่นะครับในขณะที่วันอาทิตย์นะครับจะมี5คู่แล้วก็คู่สุดท้ายก็เป็นคู่ของลิเวอร์พูลครับจะบุกไปเยือนแอสตันวิลล่านะครับเกมวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงซูเปอร์บิ๊กแมตช์นะครับในคืนวันอาทิตย์นะครับช่วงเวลาเนี่ย4ทุ่มครึ่งนะครับที่โอลด์แทรฟฟอร์ดนะครับก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะมีโปรแกรมต้อนรับการมาเยือนของท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับไฮไลท์ก็อยู่ที่โจเซ่มูรินโญ่แล้วครับจะได้กลับไปเยือนถิ่นเก่าอีกครั้งนะครับหลังจากที่โดนอัปเปหีออกมาจากโอลด์แทรฟฟอร์ดนะครับก็เราไปดูข่าวคราวนะครับความเคลื่อนไหวของทั้ง2ทีมสักนิดนึงนะครับแน่นอนครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็อาจจะฟอร์มไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับ2นัดที่ผ่านมานะครับเกมแรกก็ขาบ้านครับให้กับคริสตัลพาเลซนะครับบุกไปชนะ3ประตูต่อ1ในขณะที่นัดล่าสุดนะครับที่บุกไปชนะไบรตันก็ต้องบอกว่าฟอร์มไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับหลายๆคนก็อาจจะบ่นกันนะครับสำหรับเด็กผีทุกท่านนะครับเด็กผีทุกหมู่เรานะครับเกมกลางสัปดาห์นะครับก็เพิ่งผ่านรอบเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายของคาราบาวครับนะครับเกมวันนี้นะครับผู้เล่นหลักๆนะครับก็จะไม่มีใครบาดเจ็บมากนักนะครับก็ต้องรอทดสอบความฟิตของแฮร์รี่แม็กไกวร์กับบรูโน่เฟร์นันนะครับ2คนนะครับที่อาจจะมีความอ่อนล้านิดหน่อยนะครับที่กำศึกมาหนักนะครับแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับสำหรับ2คนนี้นะฮะในขณะที่ทีมของโจเซ่มูรินโญ่นะครับสเปอร์นะครับก็ได้แกเรสเบลมาแล้วนะครับแต่ว่ายังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะฮะแต่ว่าจะต้องรอทดสอบความฟิตซองฮึงมินนะครับก็ดาวยิงคนสำคัญนะครับที่ยิงเป็นว่าเล่นในนัดที่ผ่านมานะครับอีกคนหนึ่งก็โลเซลโซครับที่จะต้องรอทดสอบความฟิตนะครับก็หลายๆคนอาจจะรอดูคู่นี้นะครับว่ามูรินโญ่นะครับจะรับมือนะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างไรนะครับเราไปดู11ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมนะครับเราเริ่มจากที่เจ้าบ้านก่อนดีกว่านะครับแน่นอนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะผู้สาประตูก็เป็นเดวิสเดกานะครับแบ็คขวาก็เป็นบานิสก้านะครับคู่เซนเตอร์นะครับผมมองว่าลินเดเลฟจะจับคู่กับแม็กไกวร์นะครับเพราะว่าเล่นด้วยกันมามากกว่าตัวไบยี่นะครับแบ็คซ้ายก็เป็นหน้าที่ของลูกชอนะครับคู่เซนเตอร์คู่กลางนะครับมิดฟิลด์คู่กลางนะครับใช้มาติสกับป็อกปานะครับ3ตัวลุกนะครับใช้บูโน่เฟร์นันนะครับมาคาร์เลสฟอร์ดแล้วก็กรีนวูดนะครับหน้าเป้าก็เป็นมาเซียลในขณะที่สเปอร์ครับ352ของโจเซ่มูรินโญ่นะครับผู้สาประตูก็เป็นลอริอุสนะครับ3เซนเตอร์แบ็คใช้ไดเออร์ชานเชสนะครับอันเดอร์เวลล์นะครับ5มิดฟิลด์นะครับใช้โดฮาร์ตี้ฮอยเบิร์กวิงโลเซลโซเลเกลตันนะครับหน้าเป้าถ้าซอนเฮงมินลงไม่ได้ก็จะเป็นหน้าที่ของลูคัสมูรานะครับอีกคนหนึ่งก็จองไว้แล้วนะครับนั่นก็คือแฮร์รี่เคนนั่นเองนะครับเกมนี้ครับทั้ง2ทีมนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มอาจจะแตกต่างกันสักนิดนึงนะครับสำหรับสเปอร์ก็ฟอร์มร้อนแรงนะครับนัดล่าสุดก็บุกไปเอาชนะมัคคาบีไฮฟานะครับมาได้นะครับในเกมยูโรป้าลีกครับนะครับ
ไปดู head to head กันสักนิดหนึ่งนะครับของทั้ง2ทีมนะครับการพบกัน5นัดหลังสุดนะครับก็ต้องบอกว่าผลเนี่ยใกล้ๆกันนะครับแมนยูชนะ3นะครับแพ้1แล้วก็เสมอ1นะครับก็5นัดหลังสุดที่เจอกันนะครับก็อาจจะดูดีกว่านิดหน่อยนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเกมนี้นะครับผมมองว่าแมนยูเนี่ยเล่นในบ้านนะครับถึงแม้ว่าอาจจะฟอร์มไม่ดีในขณะที่สเปอร์เองนะครับก็บุกมาเยือนโอลด์แทรฟฟอร์ดเนี่ยก็ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมมองว่าคู่นี้อาจจะเสมอกันที่1ประตูต่อ1ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่อง YouTube ของผมนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ